สวัสดีครับผมบูริ่งนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเช็คสินค้ากันว่าสินค้าที่เราประมูลมาจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมประมูลมาจากซิลินโดเป็นจักรยานยูโรไบค์นะครับอย่างที่เห็นเลยครับข้างกล่องเพิ่งส่งมาครับผมประมูลไปใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ประมูลไป 3,000 ครับใช้เวลา2อาทิตย์ก็มาส่งเสียตังค่าจัดส่งอยู่ที่300บาทครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูว่าสินค้าจะเป็นไงบ้างครับมาเรามาดูกันเลยผมตอนนี้เราเปิดกล่องจะเปิดกล่องดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับสินค้าที่ได้มาดูจากสภาพกล่องแล้วตอนมาส่งผมไม่ได้อยู่ครับผมฝากใครนะคนดูแลหออยู่ครับเขาฝากมาผมมาก็โอ้กว่าจะแบกกล่องมาได้นี่ลำบากมากเลยครับค่อนข้างจะหนักนะครับหนักมากผมว่าน่าจะราวๆสัก20โลได้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องขออนุญาตถ้าเกิดว่าตัวบังไปนะครับมาเขาบอกกึ่งสำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นอาร์ครับใส่ถุงบรรจุมาอย่างดีนี่ครับอ่างครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่ครับนี่คือกล่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านี่คือกล่องอะไรคืออะไรคืออะไรยูสแมนนวลอ๋อวิธีประกอบขอบจักรยานครับดีแล้วครับมีประกอบให้ทุกหน้าเลยครับเป็นภาพสีด้วยเดี๋ยวเราจะลองประกอบมันดูครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรครับมีไข่ควงอันไหนไข่ควงอันนี้ไข่ควงไม่ใช่ไข่ควงอันนี้คือเหมือนจะเป็นไข่ควงครับแล้วก็เป็นหกเหลี่ยมด้วยแล้วก็เป็นประแจครับนี่คืออันนี้คือที่รัดอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวคงจะได้รู้เป็นพลาสติกมีสองอันอันนี้เป็นที่วางเท้านะครับนี่เหมือนตัวสะท้อนไฟท้ายอ้อมันจะมีตัวหกเหลี่ยมให้อีกครับหมดแล้วครับเดี๋ยวแยกไว้ก่อนเราจะทำการแยกไว้ก่อนครับมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนจักรยานครับเดี๋ยวเราจะแกะดูครับลัดมาอย่างดีเลยครับแสดงนี่ครับเอา
รัดแพ็คมาดียังไม่ได้ถูกนะครับดูจากสภาพแล้วมีปุ่มโฟมไว้อันนี้ผมเปิดในเน็ตดูนะครับเปิดในเน็ตดูราคาเขาขายอยู่ที่ทั่วไปก็เห็นอยู่ที่ 6,000 5,000 ขอ 5,000 เอ้ย 6,000 7,000 มานี้ราคาต่ำสุดที่เห็นคือ 4,500 แต่ผมได้มา 3,000 ก็ถือว่าถูกหน่อยครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าเป็นไงบ้างครับลอยนิดนึงครับสินค้ามาจากจีนก็อันนี้ครับก็จะใส่มาให้เลยครับเดี๋ยวจะค่อยๆแกะไปทีละเรื่อยแล้วกันครับยาครับเหตุผลที่ซื้อจักรยานก็เพราะอยากจะออกกำลังกายบ้างครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมันเยียบแล้วมีแต่คนข้างบอกให้ออกกำลังกายครับเดี๋ยวจะมาลองประกอบกันดูสิว่ามันเป็นไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราลองประกอบกันไม่น่ายากครับผมเคยมีพื้นฐานในการทำจักรยานมาก่อนเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวลองดูนะครับยูโรไบค์สีดำน้ำแดงสวยงามมีเกียร์ด้วย
งจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแหละครับเดี๋ยวจะมาดูตอนสำเร็จแล้วครับว่าประกอบแล้วจะยากง่ายยังไงครับเดี๋ยวมาดูนะมันคงจะใช้เวลาสักพักอะครับมันคงจะใช้เวลาสักพักอะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่าสภาพมันจะสวยงามแค่ไหนครับนี่คือแทนครับเห็นเปล่าไม่แน่ใจกล้องอาจจะไกลไปหน่อยผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องกันอ้าวมันล็อกอะไรอยู่ล็อกอะไรอยู่ตึงนี่ไอ้หัวเฮ้ยเกลียมใช้ไม่ได้ตัวนี้เกลียมไม่อ่ะตอนนี้เรากำลังจะประกอบแผ่นนะครับมาแล้วบ้างปุ้งแกะอันนี้ก่อนเดี๋ยวคัดก่อนนะครับน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวผมมาโชว์ดูครับว่าจะสวยงามแค่ไหนและนี่ก็คือรถยูโรไบค์ที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับมันไม่ยากเลยมันง่ายนิดเดียวจริงๆครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าผมทำจุดไหนไปบ้างอันนี้ผมละไว้เพราะว่าทำเรื่อยๆไปครับเดี๋ยวจะคลิปมันจะยาวเกินครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตรงไหนที่ผมใส่แล้วบ้างไม่ยากครับนี่ครับตรงนี้คือตัวแฮนด์นะครับที่ผมจับมาใส่มันสำเร็จครับอันนี้ไอ้สายพวกนี้เขาทำให้สำเร็จหมดเลยก็แค่จับไขน็อตตรงนี้ออกครับมันมีประแจเขาก็ให้มาเรียบร้อยครับค่อนข้างจะเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็นี่ครับตัวล็อกออกแล้วก็เอาแฮนด์ใส่แล้วก็คันเรียบร้อยครับมันจะมีเนี่ยครับมีขีดให้ดูว่าเนี่ยครับมันจะมีขีดให้ดูว่ามันจะตรงระดับปรับยังไงเนี่ยครับโอ้ง่ายมากอันดับต่อไปก็คือเบาะอันนี้เขาแถมมาให้ผมก็ใส่ไม่รู้ใส่ถูกหรือเปล่าก็ใส่ไปครับ
นี่ไม่ยากหรอกครับแค่ดึงมาดึงมาแล้วก็ปรับตรงเนี้ยตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวไข่ปรับให้กระชับกระชับเสร็จปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวล็อกปุ๊บเรียบร้อยครับส่วนตรงล้อหลังเขาทำมาให้เรียบร้อยเลยแทบไม่ต้องทำอะไรครับที่เหลือเดี๋ยวเรายังมีตรงนี้ครับนี่เขาเรียกอะไรนะบันไดกระไดเนี่ยครับแล้วก็แค่หมุนแล้วก็มีประแจเขามีประแจให้เราขันให้ครับนี่ครับอุปกรณ์เขามีให้ทุกอย่างที่เราต้องใช้ต่อไปก็เนี่ยครับขันแสงสองข้างมันจะมีตัวตอนนี้จะมองเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นนะครับตรงบันไดเนี่ยครับอีกด้านหนึ่งของบันไดมันจะมีเขียนซ้ายขวา LR ครับด้านขวาก็ไว้ด้านขวาด้านซ้ายก็ไว้ด้านซ้ายเนี่ยครับไม่ยากครับส่วนเรามาดูตรงนี้อีกอันนึงก็คือล้อครับเราแค่จับล้อมาใส่เราขันตรงนี้นิดหนึ่งขันให้ตัวดิสเบรกตรงนี้เป็นดิสเบรกนะให้มันสามารถใส่ดิสเบรกได้จากพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ใช้หกเหลี่ยมคันเข้าไปตอนนี้ก็อ๋อนี่ครับประแจครับแล้วก็หมุนหน่อยนี่จะเป็นตัวล็อกเอาตัวล็อกไว้ด้านนอกแล้วเสร็จแล้วเราก็จับเอาล้อใส่ป้าบล้อใส่ป้าบเข้าไปแล้วก็คันให้แน่นๆตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ไปทดสอบเดี๋ยวไปทดสอบดูว่าเกียร์เขาตั้งมาเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ยากครับเกียร์มันมีเกียร์ตั้งเคยจากที่เคยขี่รถมาก่อนก็เนี่ยครับจะมีตั้งเกียร์บนเกียร์ล่างเลยครับเดี๋ยวค่อยไปทดลองดูอีกทีนึงส่วนเหมือนกันครับเกียร์หน้าเหมือนกันเกียร์ออกเกียร์อันนี้ครับเกียร์นี้อันนึงเกียร์พวกเกียร์หน้าอันนี้ผมเรียกส่วนตัวว่าเกียร์หน้าครับก็เดี๋ยวไปทดลองดูอีกทีนึงสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำตอนนี้ก็คือว่ายางครับยางไม่ได้สูบเดี๋ยวค่อยหาที่สูบลมมาสูบครับให้มันแข็งนี่ครับเรียบร้อยเสร็จไปแล้วครับสำหรับยูโรไบค์ดูเต็มๆครับเกือบล้มยูโรไบค์ครับผม 3,000 บาทอ้อลืมบอกไปครับวัสดุของมันคือเหล็กดีๆนี่เลยครับน้ำหนักอ่ะผมกะด้วยผมเองก็น่าจะประมาณสัก20โลครับค่อนข้างจะหนักแต่ก็เรียกว่าอะไรนะถือเป็นการออกกำลังกายนะครับราคานี้เราไม่ใช่ราคาเป็นหมื่นนะครับผิวก็เป็นพลาสติกก็เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นสีเคลือบครับดูรวมๆแล้วมันก็สวยดีนะผมส่วนตัวเลยครับมีแต่ปอกแฮนด์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวหาไปซื้อเดี๋ยวมีโอกาสหาซื้อมาใส่ใหม่ปอกแฮนด์มันดูแบบไม่สวยอ่ะตัวสอนกลับด้านเอาใหม่ปุ๊บเนี่ยครับปอกแฮนด์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ชอบตรงนี้มันเป็นเหมือนเรียกว่าไงนะเหมือนแม็กนิดๆแต่มีก็มีซี่ลวดครับผมคงไม่มีอะไรมากครับฮะคงไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ครับยูโรไบต์ประมูลที่ซิลินโดครับผม 3,000 บาทโอ้ใช้เวลานานมากกว่าจะประมูลได้ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่มาดูมาชมครับมีอะไรก็ติชมกันด้านล่างเลยนะครับผมแอบนิดนึงช่วยคลิกโฆษณาด้วยก็ดีนะครับผมผมอยากเผื่อจะได้ถอนทุนคืนบ้างขอบคุณครับ